ัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงนะคะว่าตอนนี้สัญญาณเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมคะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามนะคะรบกวนเช็คสัญญาณเสียงให้เบลทีนะคะเพื่อที่ว่าเบลจะได้ทราบว่าสัญญาณเสียงตอนนี้เนี่ยลูกเพจเนี่ยได้ยินชัดเจนดีหรือเปล่านะคะซึ่งสำหรับบรรยากาศในตอนนี้ณขณะนี้ในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราอยู่กันที่สนามบินนะคะสุวรรณภูมิค่ะเพื่อที่จะตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นกำหนดการที่เบนซ์เดมอนนะคะผู้ต้องหาคดีมาเก๊า888เนี่ยจะต้องถึงประเทศไทยแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการทำบันทึกต่างๆนะคะในเรื่องราวของการเข้าจับกลุ่มนะคะก็ทราบมาว่าเครื่องบินเนี่ยได้ลงที่อากาศยานเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตอนนี้เราก็เลยมาไลฟ์นะคะไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตแพลนกล้องนะคะเพื่อที่จะให้ดูบรรยากาศนะคะของสื่อที่มาเกาะติดในการทำข่าวเบนซ์เดมอนในวันนี้ค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะในคดีมาเก๊า888นะคะก็วันนี้นะคะเบนซ์เดมอนค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าจะเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะคะในเที่ยวบิน TG 369นะคะในวันนี้แล้วก็จะมีการถึงท่าอากาศสุวรรณภูมินะคะในเวลา3:30ค่ะซึ่งนี่ก็ได้รับรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องลงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการทำบันทึกต่างๆนะคะก็เป็นขั้นตอนกระบวนการของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งในเบื้องต้นค่ะนายพิสิทธิ์ซึ่งเป็นทนายความนะคะของเบนซ์เดมอนเนี่ยได้มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าตามกำหนดการเดิมเนี่ยกำหนดการเดิมนะคะทางเบนซ์เดมอนเนี่ยจะกลับวันที่16กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าได้มีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกำหนดก็คือกลับมาในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางทนายเองเนี่ยก็ได้มีการประสานไปที่ตำรวจไซเบอร์นะคะแล้วเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยทนายก็อยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเย็นเนี่ยเราได้เจอกับทนายของเบนซ์เดมอนแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้มีการสอบถามนะคะว่าจะมีการพูดคุยกับเบนซ์ก่อนไหมทันทีที่เบนซ์ลงมาจากเครื่องอะค่ะหรือว่าจะนำตัวเบนซ์ออกมาทางประตูไหนนะคะเพราะว่าเราก็จะคือสื่อเนี่ยต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าสื่อจะสามารถทำข่าวได้เฉพาะบริเวณโดยรอบภายนอกเท่านั้นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทนายก็ระบุนะคะว่าให้เป็นเรื่องราวกระบวนการขั้นตอนของตม.นะคะยังตอบอะไรไม่ได้นะคะก่อนที่จะเข้าไปในสำนักงานตม.นะคะด้านในค่ะสำหรับการเดินทางออกนะคะจากอากาศยานนานาชาติฮ่องกงนะคะของเบนซ์เดมอนเนี่ยได้เดินทางออกมาตั้งแต่เวลาประมาณ20:45ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นตัวเบนซ์เดมอนนะคะแต่ว่ามีความคาดการนะคะคาดว่าเบนซ์เนี่ยจะออกมาทางประตูหมายเลข9คือประตูนี้นะคะอาจจะเป็นประตู9หรือเป็นประตู10อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็คือถึงแล้วแน่นอนแต่ว่ายังไม่มีใครได้เห็นตัวเบนซ์นะคะซึ่งคาดว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการเข้าควบคุมตัวนะคะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยก็ยังไม่ลงรายละเอียดหรือว่าลงข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าจะนำตัวเบนซ์เดมอนเนี่ยลงไปที่สภ.ย่อยสุวรรณภูมิด้านล่างนะคะหรือว่าจะนำตัวไปที่สอทแจ้งวัฒนะเลยนะคะตรงนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่นิ่งนะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานอีกครั้งนึงนะคะทีนี้สำหรับการเดินทางกลับของเบนซ์ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการมอบตัวหรือการถูกควบคุมตัวนั้นนะคะในส่วนนี้ทางทนายของเบนซ์นะคะก็บอกว่ากระบวนการดังกล่าวจะเรียกว่าการจับกุมตัวตามหมายจับค่ะแต่มีเจตนาที่จะมอบตัวค่ะเพราะว่าถูกออกหมายจับขณะที่อยู่ต่างประเทศนะคะส่วนจะมีการยื่นขอประกันตัวหรือไม่นั้นเนี่ยก็ถ้าใน48ชั่วโมงที่ตำรวจไซเบอร์คุมตัวไปสอบนั้นเนี่ยก็คงจะประกันไม่ได้แต่ว่า
หากไปยื่นขอฝากขังเนี่ยก็จะมีการทำเรื่องขอประกันตัวอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นในส่วนที่ทนายของเบนเดมอนเนี่ยให้ข้อมูลมานะคะส่วนกรณีถามถึงกรณีที่ว่ามีหลักฐานโต้กลับนะคะกรณีที่ดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์เนี่ยออกมาบอกว่าถูกเบนทำร้ายร่างกายเนี่ยในส่วนนี้ทนายความก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยขอให้โฟกัสไปในประเด็นที่ตำรวจเนี่ยได้มีการออกหมายจับนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์มาเก๊า888ดีกว่านะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทนายก็ถึงท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปที่สำนักงานตม.นะส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็มารายงานบรรยากาศนะคะที่สื่อเนี่ยมารอปักหลักรอในการทำข่าวเบนเดมอนถึงไทยในวันนี้นะคะก็หลายๆสื่อก็คาดหวังนะคะว่าจะได้เห็นภาพเบนเดมอนเดินออกมากับเจ้าหน้าที่ทางประตูขาออกนะคะของผู้โดยสารแต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือยืนยันว่าเบนเนี่ยจะออกมาทางประตูไหนนะคะแต่เหลือสิ่งอื่นใดค่ะเราสามารถรายงานได้แค่บริเวณกรอบตรงนี้เท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปในด้านในท่าอากาศยานได้แล้วก็ณขณะนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเครื่องบินนะคะที่เบนเนี่ยโดยสารมาเนี่ยนั่งมาเนี่ยจากฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ก็คือลงจอดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะของการเข้าควบคุมตัวนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเกาะติดแล้วก็รายงานให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่ทีมอีจันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้นนะคะยังมีทีมของอีจันอีกทีมนึงเป็นทีมของน้องอายนะคะเกาะติดรออยู่ที่สอทอแจ้งวัฒนะนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าหลังจากที่ควบคุมตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะนำไปที่สอทอแจ้งวัฒนะเลยนะคะก็ตอนนี้มารายงานบรรยากาศคร่าวๆนะคะให้ได้ชมให้ได้เห็นภาพเหตุการณ์รายงานสดกันก่อนนะคะก่อนที่จะมีการควบคุมตัวไปที่สอทอแจ้งวัฒนะนะคะก็อยากให้ติดตามในไลฟ์สดเพจอีจันนะคะเพราะว่าเราก็จะเกาะติดกันอยู่ตรงนี้ละค่ะเราก็จะมีอีกทีมนึงนะคะอยู่ที่สอทอแจ้งวัฒนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วถ้าหากว่ามีรายงานนะคะว่าเบนซ์เนี่ยจะเดินออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นไลฟ์สดให้ลูกเพจดูอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะส่งต่อต้องบอกว่าการควบคุมตัวเบนซ์นะคะก็เดี๋ยวทางตำรวจสอทเนี่ยเขาจะมีการนำตัวเบนซ์เนี่ยไปสอบปากคำที่สอทแจ้งวัฒนะต่อนะคะส่วนในเรื่องของการฝากขังหรือว่ารายละเอียดลึกๆต่างๆเนี่ยก็จะต้องดูในลำดับถัดไปนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าทางทนายเนี่ยจะมีหลักฐานหรือว่าพยานอื่นๆที่จะมาให้ปากคำนะคะเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่านะคะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการรายงานสดนะคะที่เรามาปักหลักอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเพื่อที่จะเกาะติดรอทำข่าวเบนเดมอนนะคะแล้วถ้าหากมีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทุกสื่อเนี่ยมาปักหลักรอที่นี่อย่างใจจดใจจ่อนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะมาค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะคะเริ่มตั้งแต่ที่ดาราสาวดิวอริสรานะคะออกมาโพสต์ Facebook แฉนะคะพี่น้องบ่อใบไม้นะคะแล้วก็จนกระทั่งสาวไปสาวมาสาวไปถึงตัวพี่น้องบ่อใบไม้ว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็นำไปสู่การเชื่อมโยงต้องบอกว่าเรื่องของมา9888เนี่ยพอสืบไปสืบมาสาวไปสาวมาเนี่ยพบการเชื่อมโยงนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่าบทสรุปของมา9888เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเบนเดมอนเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนะคะ